และคุณจะหลงรักธุรกิจของเราผู้ประกอบการท่านที่สองคุณเมวดีเรียววิไลสุขฟันฝันคือกองทุนเพื่อสังคมที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยาในชุมชนต่างๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโบลิ่งค่ะชื่อเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งค่ะฉายาในวงการก็คือออนไลน์ฟาร์มาซิสต์หรือว่าแม่หมอยาออนไลน์ค่ะโบเรียนจบเภสัชค่ะตอนเรียนจบใหม่ๆก็ได้มีโอกาสทำงานเป็นเภสัชกรการตลาดอยู่ในบริษัทยายักษ์ใหญ่อยู่ชีวิตตอนนั้นเหรอคะก็เต็มไปด้วยการฟาดฟันในทางธุรกิจเพื่อให้ได้เป้าหมายคือยอดขายสูงสุดจนบ่อยครั้งแล้วก็เผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะต้องมองข้ามคุณธรรมจริยธรรมไปบ้างหลังจากนั้นชีวิตครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชีวิตการทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันจากเภสัชกรการตลาดก็มาเป็นเภสัชกรชุมชนค่ะ community pharmacist ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็13ปีแล้วค่ะที่ได้มีโอกาสทำงานดูแลคนไข้ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยคนในครอบครัวนะคะแม้ว่าจะเป็นองค์กรเล็กๆแต่บางคนพบว่าคุณค่าของงานเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะคะที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็มีการดีไซน์งานโดยการเอาความสนุกมาสร้างพบว่ามันสร้างความสุขและสีสันให้กับชีวิตของผู้คนได้ทั้งผู้รับบริการแล้วก็ตัวเราเองนั่นคือที่มาของธุรกิจในวันนี้ค่ะโบออกแบบมาชื่อกองทุนความสนุกหรือว่าฟันฟันค่ะกองทุนความสนุกคืออะไรก็อยากจะสร้างเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หนึ่งค่ะที่ได้มีโอกาสทำงานเพื่อผู้คนหรือสังคมนะคะเงินลงทุนที่อยากจะขอจากชาในวันนี้เพียงแค่1ล้านบาทแลกกับหุ้น 50% ค่ะข้อเสนอ1ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน 50% ฟังไม่ผิดหรอคะ 50% นะคะโดยรายได้เราก็มองจากงบประมาณกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนนะคะท้ายที่สุดผมมีความเชื่ออยู่3อย่างค่ะ1เชื่อว่าผู้คนอยากจะสนับสนุนซื้อสินค้ากับธุรกิจที่ดีหรือธุรกิจเพื่อสังคม2เชื่อว่ามีนักลงทุนที่อยากจะสร้างธุรกิจเพื่อสังคมอยู่อีกเป็นจํานวนมากและท้ายที่สุดเชื่อว่านักลงทุนเหล่านั้นอยู่ในรายการ Shark Tank Thailand ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับแหมหวานเชียวยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจทําอะไรเท่าไหร่เมื่อกี้อยากทราบถึงว่าคือธุรกิจคืออะไรคะออนไลน์เภสัชของชุมชนอันนี้ก็คือธุรกิจปัจจุบันที่ทําอยู่ก็เป็นเราเรียกว่างานเภสัชกรรมชุมชนนะคะบางท่านอาจจะจินตนาการภาพง่ายๆก็คือเหมือนร้านขายยาแต่ว่าในทางวิชาชีพเนี่ยเราเรียก specialty เนี่ยว่าเภสัชกรรมชุมชนบวกก็เป็นเภสัชกรชุมชนที่เป็นlicensed pharmacy ที่ทํางานอยู่ในสถานบริการในชุมชนต่างๆนะคะจะอธิบายภาพคือไปชุมชนนั้นๆแล้วก็เรามีร้านเรามีซุ้มเรามีรถคืออะไรคะค่ะปกติเนี่ยถ้าซื้อขายสินค้ามันก็เหมือนร้านขายยาใช่มั้ยคะหรือร้านขายสินค้าทั่วไปแต่ว่าการทํางานของเราเนี่ยมันเป็นมากกว่าธุรกิจคืองานบริการเนี่ยจะเป็นการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพหรือการใช้ยาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายครอบครัวมีคนป่วยที่บ้านมีการใช้ยาอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เราค้นพบว่ามีหลายๆบ้านที่ใช้ผิดหรือมีความเข้าใจผิดในการใช้ยานะคะไม่ว่าจะปัจจัยใดก็ตามแต่ว่าพอเราได้ลงไปทำเนื้องานเขาเรียกงานบริบาลคือเป็นการทำ pharmaceutical care ที่เป็นมากกว่าซื้อขายสินค้าทำให้เราค้นพบว่าปัญหาเหล่านี้มันแฝงอยู่ในหลายๆครัวเรือนแล้วก็การที่เราได้ทำบทบาทเภสัชกรชุมชนเนี่ยมันช่วยทำให้ความเป็นอยู่หรือว่าการใช้ยาเนี่ยถูกต้องลดความเสี่ยงแล้วก็อันตรายกับผู้ป่วยได้ค่ะคือมันขอสรุปคร่าวๆคือจะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาถ้าเทียบกับคลินิกใช่ค่ะขอโทษค่ะคลินิกเวชกรรมซึ่งแพทย์เป็นผู้ให้บริการในเภสัชกรรมชุมชนก็คือเภสัชเป็นผู้ให้บริการครับค่ะคือเขาก็มาปรึกษาเราก็ให้ยาก็ขอบเขตของยาการขายยาแล้วครับรายได้ของการจ่ายยาก็จะอยู่ในขอบเขตที่อาจจะไม่กว้างเท่ากับแพทย์ที่มีการฉีดยาด้วยแต่ของเราก็จะไม่มีพวกยาฉีดก็จะมีในขอบเขตที่เภสัชชุมชนสามารถดูแลได้แล้วทุกชุมชนคุณโบลิ่งไปเองเลยเหรอคะคือหมายความว่ามีเภสัชหลายๆที่คลินิกหลายๆที่แล้วเราก็ไปคุยกับเขาอย่างนี้เหรอคะมีอันนั้นจะเรียกว่าลงชุมชน
ค่ะค่ะก็จะมีเนื้องานที่เราลงชุมชนด้วยอะไรคือแรงบันดาลใจครับที่ทําให้ออกจากบริษัทขายยาซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเงินเยอะมากมาทํางานเนี้ยครับก็คงเป็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอย่างที่เกิดมาค่ะก็ตอนนั้นก็รายได้สูงอย่างที่ชาร์ปบอกแต่ว่ามันก็มาพร้อมความกดดันแล้วก็สถานการณ์ในทางธุรกิจหลายๆอย่างบางทีมันก็ฟอร์สเราให้เกิดความเครียดแล้วก็การทําธุรกิจที่มันฟาดฟันกันเพื่อยอดขายสูงสุดเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ทําให้เราเผชิญกับภาวะที่เหมือนกับเอ๊ะเราควรจะทําสิ่งนี้หรือเปล่าเพื่อให้ได้ยอดขายสูงสุดนะคะก็มันก็เป็นจังหวะเวลาเดียวกับครอบครัวพอดีคุณย่าป่วยอะค่ะแล้วก็ต้องมีใครสักคนในบ้านออกมาดูแลก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นคนนั้นก็ดูแลได้อยู่ประมาณ3ปีตอนที่ท่านจะจากไปก็ทำให้โปรต้องออกจากงานแล้วก็มาสร้างองค์กรที่เราจะต้องอยู่ใกล้ท่านมากที่สุดสามารถที่จะในแต่ละวันคือเข้าไปดูแลที่บ้านได้ในระยะทางที่มันไม่ไกลมากเกินไปแล้วก็เป็นความโชคดีก็คือทำให้เราได้คนพบงานคุณโบอยากเอา1ล้านไปทำอะไรบ้างครับความตั้งใจของโบก็คืออยากจะสร้างองค์กรที่เป็น social enterprise จริงๆขึ้นมาค่ะพี่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เทรนด์และแนวโน้มต่างๆทุกคนยอมรับเข้าสู่สิ่งที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะทุกคนเข้าใจคอนเซปต์นี้มากขึ้นจริงๆต้องเล่ามาชานอนกับดิชก็ทำมูลนิธิ social enterprise ประมาณนี้นะมาเยอะพอสมควรตอนสึนามิเกิดนี่เราได้ลงไปที่ระนองกับภูเก็ตไปตั้งแต่เก็บศพไปจนถึงก่อสร้างทุกอย่างให้แล้วก็โดยการเป็น SE เนาะ Social Enterprise เนี่ยคือมันอยู่รอดด้วยสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือหนึ่งต้องมีเม็ดเงินใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากนั้นเหนื่อยที่สุดคือทีมค่ะแล้วคุณคือหนึ่งขอชื่นชมในความคิดแล้วก็ความตั้งใจแต่ว่าในขณะเดียวกันเราอยากให้มูลนิธินี้หรือ SE นี้อยู่รอดไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่า1ล้านเสร็จปุ๊บหายไปแล้วคุณโบลิ่งก็จะเครียดอีกก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะใช่ก็เลยคุณโบลิ่งก็เลยถามว่าคุณโบลิ่งมีใครที่แบบจะช่วยไหมที่แบบที่เกี่ยวกับบริหารค่ะตอนนี้ก็คือเนื่องจากมันเป็นแนวคิดยังไม่ได้เป็นองค์กรที่ถูกฟอร์มขึ้นมาแล้วจริงนะคะแต่ทีมที่เรามีพาร์ทเนอร์ว่ามองว่าถ้าเป็นการบริการจริงๆแล้วบริการของฟันมันก็คงเป็นการเหมือนกับงานของผู้สื่อข่าวหรืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เล็กๆแต่ว่าเป้าหมายมันคือเพื่อธุรกิจเพื่อสังคมคือผมฟังเนี่ยก็ยังถ้าในด้านการลงทุนนะผมยังไม่เห็นว่ามันมีแผนงานในการลงทุนแบบไหนยังไงรายได้มายังไงเอาเงินไปใช้อะไรนะครับแล้วก็จะไปช่วยคนยังไงกี่คนกำไรขาดทุนแบบไหนไม่มีเลยถ้าในด้านการลงทุนเนี่ย 50% 1ล้านโดยที่ผมยังไม่รู้แผนงานการลงทุนเนี่ยผมขอผ่านแต่ถ้าคุณต้องการนำเงินไปช่วยคนแล้วอยากจะมีสปอนเซอร์หรือไปช่วยมูลนิธิจำต้องใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับคล้ายๆคุณกึ้งนะผมฟังแล้วก็ยังค่อนข้างงงเหมือนกันว่าตกลงมันยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ได้ใช้เวลาคุยกันมาสักแป๊บหนึ่งละนะครับก็ถ้าในเคสของฟันอันเนี้ยจะต้องผมมันจะต้องขอผ่านแต่เหมือนกันว่าถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้นะครับยินดีที่จะช่วยครับนี่อยากช่วยแต่จริงๆไม่เข้าใจเลยว่าคุณอยากทำอะไรแต่ไม่แคร์เหมือนกันด้วยคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีแล้วก็อยากทำอะไรที่ดีมากสมัครเมืองไทย
นี่อยากสปอร์ตมากๆเลยครับทุกคนที่นี่ก็อยากสปอร์ตแต่เรายังไม่แน่ใจว่าคุณอยากทำอะไรคุณ open to idea ไหมถ้าเราช่วยสร้างไอเดียแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มหาสปอนเซอร์ได้ช่วยคนเยอะๆแล้วก็มีเมทริกด้วยว่าเดือนนี้ช่วยได้กี่คนถ้ารู้สึกว่าแบบมี public health campaign มีตั้งหลายไอเดียไปทักเราต้องโฟกัสแล้วก็เราคุยกันนิชอยากให้สปอร์ตเพราะอยากคนแบบนี้ very good ดีมากๆเลยดีใจมากเลยเมื่อมีคนแบบนี้ครับต้องแยก2ส่วนครับคือวันนี้เรามีดีลที่คุณโบลิ่งขอก็คือ 50% 1ล้านบาทสนใจที่จะคอมมิตไหมคือผมบอกว่าทางดีลผมเนี่ยเนื่องจากว่าคุณโบลิ่งอธิบายมาในหลักธุรกิจผมคงไม่ได้อยากไม่รู้จะลงยังไงแล้วก็คงลงไม่ได้กับ valuation ที่เสนอมาแต่ถ้าเป็นการช่วยสังคมต้องใช้เงินเท่าไหร่เป็นมูลนิธิเนี่ยผมขอร่วมด้วยแต่อันเนี้ยต้องบอกด้วยว่ามูลนิธิเนี่ยไปช่วยใครแบบไหนยังไงต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการช่วยอันเนี้ยผมเปิดแต่วันเนี้ยคุณต้องบอกก่อนว่าคุณจะ accept deal เขาไหมหรือไม่ accept ฉันคิดว่าเดียวของเขามันไม่มีอะไรที่ accept ได้อะเพราะมันยังไม่มีเดียวถ้า just promise เงิน1ล้านบาทผ่านคุณหมูครับผมว่าเหมือนกันครับก็คือจริงผมคิดว่าเราไม่ได้อยากจะไปถือสเต็กในองค์กรของคุณโบลิ่งครับแต่ผมคิดว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หายากในตลาดถ้าเป็นเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือเป็นเงินการบริจาคครับผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลามานั่งคิดด้วยกันเนี่ยว่าทําอะไรได้เนี่ยมันคงมีความเป็นไปได้แต่ถ้าบอกว่าต้องไปจดบริษัทแล้วเราต้องเอาเงินใส่เข้าไปแล้วไปถือสเต็กเนี่ยผมคิดว่ามันจะคอมพลิเคทเรื่องไปมากกว่านี้มากมันจะทําให้ยุ่งยากไปเปล่าๆจริงคุณนิดทําเลยคนเดียวแล้วเป็นเงินบริจาคเข้าไปมันอาจจะยังง่ายกว่านั้นด้วยซ้ําถูกมั้ยครับก็อาจจะต้องขอผ่านนะครับขอผ่านในเรื่องของธุรกิจนะคะบางครั้งที่เราคิดว่าคําตอบคือ SE คือฉะนั้นเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเลยว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องทํา SE แล้วก็ทํายังไงแต่ว่าสิ่งที่คอนเซิร์นมากที่สุดที่ว่าเราจะมาช่วยอะไรเงี้ยคืออยากจะให้อันนี้อยู่ไปเรื่อยๆ so ฉะนั้นจะมาแกะให้ดูว่าสิ่งที่เราช่วยทำอะไรมาก่อนแล้ว SE มัน success อยู่ได้ยังไงหาสปอนเซอร์ยังไงหาคนที่อยากจะทำอย่างเงี้ยเราจะต่อเนื่องของประสบการณ์แล้วก็ชี้แนะให้ว่าใครสนใจทำอย่างนี้อันนั้นเนี่ยจะเปิดเน็ตเวิร์กให้ค่ะแล้วก็จะเปิดความรู้ให้ค่ะจะขอเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะครับก็ขอสรุปนะฮะก็คือเรื่องดีลที่เสนอมาเนี่ยอาจจะเนื่องจากยังไม่รู้ว่าบริษัทที่ต้องการจะลงทุนแบบไหนยังไงเราทั้ง5คนเนี่ยก็ขอผ่านไปก่อนแต่เราทั้ง5คนอยากจะช่วยเพราะว่าเห็นถึงความคิดที่อยากจะช่วยสังคมเนี่ยเราก็อยากจะช่วยด้วยแต่ว่าช่วยคิดมาเป็นแบบว่ามูลนิธิหรือเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีความชัดเจนว่าช่วยเนี่ยกี่ทั้งหมดกี่คนสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรบ้างต้องใช้เงินทุนในการช่วยเท่าไหร่เราทั้ง5คนพร้อมช่วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหลักธุรกิจเนี่ยผมไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามเสนอผมพยายามจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรื่องช่วยคนผมคิดว่าที่ทำได้ในเคสสมมติว่าอย่างคุณชานอนใช่ไหมครับถึงแล้วคือผมคิดว่าเราใช้บริการเขาได้ด้วยความที่เขาบิลลิ่งที่จะทำแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปถือหุ้นของเขาแล้วให้เขาบริหารเนี่ยไม่น่าจะเป็นวิธีที่ได้เอฟฟิเชียนที่สุดครับมันน่าจะมีคือใช้คนให้ถูกงานนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ที่ต้องมาคุยกันในประเด็นนี้ใช่ใช่